ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับนานหรือยังไม่เคยรับประทานขนมโดนัทแล้ววันนี้เป็นโดนัทพิเศษนะคุณผู้ชมครับมีชื่อว่าโดนัทนมนะครับนุ่มชุ่มชื้นชวนรับประทานแล้วก็หอมหอมเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสครับวิธีทำโดนัทนมเริ่มจากใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานสารเสริมคุณภาพสำหรับทำขนมปังเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในเครื่องนวดแป้งนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อประมาณ15นาทีจนก้อนโดเนียนปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมขึ้นรูปเป็นทรงโดนัทวางลงในถาดพักไว้จนกระทั่งขึ้นเป็น2เท่านำโดนัทลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟอ่อนๆ นะครับทอดจนกระทั่งสุกทั้ง2ด้านนำขึ้นพักให้เย็นเตรียมไว้ก่อนครับวิธีทำซอสนมใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลานะครับจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้ก่อนครับจัดโดนัททอดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับซอสนมอร่อยแบบนี้อย่าเก็บไว้รับประทานคนเดียวนะส่งต่อความอร่อยให้คนข้างๆด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ